Today we'll study about current events. Current events หมายถึงอะไรเอ่ยคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรียนไปแล้วหนึ่งคำนี้นะเพราะนั้นเราเขียนบทที่ให้เรียบร้อยก่อน Today is Thursday the 16 February 2012The current events. Five. Okay. ตอบไปแล้วใช่ไหมคะ Today is. ให้เติมเอง Please write. Today is. Please write the word. เขียนคำลงไปเลยกุลพัฒน์เขียนหรือยังลูก today is เมื่อกี้ตอบได้ยังคะได้แล้วตอนนี้หาคำตอบเติมให้ครูเลย today is tomorrow will be and yesterday was please write the word ให้นักเรียนเขียนคำลงไปเลยโดยไม่ต้องเปิดดูได้ไหมคะได้ตอบปากเปล่าไปแล้วลองตอบเองแล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยคำที่นักเรียนเติมขีดเส้นใต้ด้วยง่ายๆคมสันง่ายไหมลูกit is สิตอบให้ได้เลยนะคงจะไม่มีใครเขียนวันผิดนะ today is tomorrow will be and yesterday was นพดลเขียนให้ถูกๆด้วยตรงนี้ครูจะตรวจเองOkay, have you finished? Yeah. ผ่านนะไม่เฉลย Next, current events. เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะมีเหตุการณ์มากมายนักเรียนสามารถทราบแหล่งข่าวจากที่ไหนบ้างคะ What? News. แหล่งข่าวจากที่ไหน News อะไรเอ่ยข่าวข่าวจากที่ไหนแหล่งข่าวเทเลวิชันเน็ตเรดิโอนิวส์เปเปอร์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์แมกกาซีนนิตยสารสารคดี Facebook ได้อันโต้ตอบ Facebook ไฮไฟโอ้โหเห็นไหมห้องนี้นั่นแสดงว่าเป็นไงคะมีความก้าวหน้าทันสมัยด้วยนั้นค่ะขนาดคุณบอกนิดเดียวปริญญายังไปศึกษาจากอินเทอร์เน็ตให้คุณครูเลยเรื่อง Valentine's Day นะวันวาเลนไทน์เห็นไหมคะแสดงว่านักเรียนรู้จากแหล่งที่มาของข่าวสารที่เราจะเป็นคนที่ทันโลกทันเหตุการณ์ได้เพราะฉะนั้นเรามาเขียนคำศัพท์กัน Write the new words What is this? New paper Please write ลองเขียนดู Newspaper เขียนหรือยังภาคราชภูมิลองเขียนสิคะ Look at the picture Write the new words เขียนคำศัพท์ใหม่ลงในสมุดว่าจะถูกไหมทางไทยบอกเสร็จแล้ว Who spell newspaper ใครสามารถสะกดคำนี้ได้เก่งมากเลยทางไทยก่อนไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไร Please write เขียนบนกระดาษให้ครูดูเลยดูสิคนอื่นเขียนถูกไหม
ทางราชภูมิเขียนถูกหรือยังNEWSPAPER newspaper right or wrong right newspaper ตรวจไปเลยนะคะถูกต้องนะสไลด์ของครูก็ตรวจได้นะคะโอเค newspaper 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 นะ I know news from the newspaper เราทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์มีข่าวสารมากมายนะใครเคยอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ก็มีหลายฉบับใช่ไหมคะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะแล้วก็มีหลายสำนักพิมพ์ด้วยนะเพราะนั้นข่าวสารที่นักเรียนรับรู้มานั้นบางทีนักเรียนจะต้องรู้จักวิเคราะห์หรือพิจารณาด้วยว่าข่าวสารที่เขาให้หรือเขาลงข่าวนั้นจริง 100% หรือไม่นะอ่านแล้วต้องอ่านหลายๆครั้งอ่านหลายฉบับนะต้องวิเคราะห์ข่าวให้ดีกันกรองให้ดีนะบางทีข่าวนั้นอาจจะมีอะไรนะที่เราคิดไม่ถึงก็ต้องพยายามนะอ่านแล้วต้องพิจารณาดูให้ดีนะ next คำต่อไป what is thismagazine who write ใครเขียนได้ magazine พฤติพงศ์แมกขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเอ่ย m คนอื่นตรวจตามเลยนะมีคำว่าอะไรอีก look at this picture and write the new wordsM A G A Z I N E right or wrong right good please clap your hand for พุทธิพงศ์เห็นไหมคะ magazine I know news from the magazines มีหลายฉบับมีหลายเล่มนะก็เติม S ลงไป M A G A Z I N E ลงท้ายด้วย E เติมอะไรลูก pronounเติม s แต่ในนี้ยังไม่ต้องเติมนะไป what is it ใครดีเอาคนอื่นบ้างคนหน้าเดิมๆอยากเปลี่ยนหน้าบ้างเอาอักขวุฒนะอักขวุฒ he's right look at the picture and write the wordผิดไม่เป็นไรผิดตำรวจไม่จับเร็วเขียนคำศัพท์ผิดแล้วตำรวจไม่จับดูสิจำไม่ได้แล้วคอมพิวเตอร์เตอร์นี่น่าจะเป็นตัวอะไรพี่ถูกไหมลูกเห็นไหมภาคราชภูมิเอางี้ภาคราชภูมิมาเขียนดีกว่าดีไหมลูกอ้าวเอามาเห็นไหมภาคราชภูมิออกมาแล้วนะต่อไปจะเป็นอนุพันธ์หรือเปล่าถูกไหมเอ่ยยังไม่ถูกเอ๊ะผิดด้วยตัวอะไรเอ่ยผิดตัวอะไรเอ่ยแทนจานคำเรียก please and rightปลายทางคงจะเขียนได้ถูกต้องหรือยังคอมพิวเตอร์ลบแล้วเขียนใหม่ก็ได้ลูก I know news from computer ตัวเล็กได้ไหมลูกตัว C ตัวเล็กได้ไหมคะได้C O M P U T E R right or wrong right okay I know news from
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ COMPUTER คอมพิวเตอร์ next look at the picture what is it รักสิตานะคนอื่นนะใหม่ๆไม่มีเลยtelevision ตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้นะเพื่อนๆช่วยตรวจถูกหรือยังไม่ถูกครับไม่ถูกครับแก้ได้ไหมลูกโอเครรัชิตาตอนนี้ยังเขียนไม่ถูกนะเป็นเทเลวิสันวิสันวิสันเลยปรบมืออัควิทย์หน่อยค่ะ TELEVISION TELEVISION ตัวย่อคือ TV T ตัวใหญ่กับตัว V ตัวใหญ่TV มาจากคำว่า TELEVISION I know news from TELEVISION รู้ทราบข่าวสารทำให้เป็นคนทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยจากทีวีหรือโทรทัศน์ไปโอเชียนธนาเรเงียบไปนานเลยนึกว่าไม่อยู่แล้วbook right or wrong right book book แปลว่าอะไรคะหนังสือหนังสือใช่ไหมคะโอเคตรวจลงไปเลย next เอาคนนี้ยังไม่ซ้ำเอาคนหลังสุดใครคะเอาพรณภามาลูกพรณภา look at the picture and writeแล้วดูมาศพรณภาบ้างคำว่าอะไรเอ่ยเรดิโอเรดิโอเรตัวอะไรลูกRAD ใช้ตัวอะไรเอ้าแปลงลูกกระดานRADIO right or wrong right radio I know new from radio 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 ตรวจไปเลยนะ next ทราบข่าวสารจากใครแหล่งที่มาพี่พ่อไม่มีหน้าใหม่เลยหน้าเก่านั่งลงก่อนคนอรุณ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 บ้างด้วยความมั่นใจไม่ต้องมองเพื่อนเลยลูก PEO ใช้กระดาษโพสกดไงแรงลูกกระดานก็มีค่ะถูกไหม right or wrong right โอเค people to people จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งได้ไหมได้นะคะอันนี้คือทำให้เราทราบข่าวสารนะอันนี้คือแหล่งที่มาของข่าวสารนั้นมาจาก television radio computer magazine book newsPeople and people นะอันนี้คือแหล่งที่มาของข่าวสารนะคะข่าวอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราก็ได้เรียนกันนะคะตอนนี้เรามาตอบคำถามได้ไหมลูก What do you know news from? Please write the sentence เขียนประโยคคำถามก่อน
What do you know news from? แล้วเขียนประโยคคำถามก่อน What do you know news from? คุณทราบข่าวจากอะไรบ้างจากอะไรบ้างเขียนคำถามหนึ่งคำถามแล้วก็เขียนคำตอบไว้ทั้งหมด7คำตอบคำถามแค่คำถามเดียวคำถามเดิมนั่นแหละดูจากภาพแล้วเขียน Number one I know news from from อะไรเอ่ย I know news from look at the picture จากอะไรคะเขียนลงไปเลยแมกกาซีนมีหลายฉบับหรือหลายสำนักพิมพ์หลายเล่มเพราะนั้นเติมอะไรคะเติม S ไปด้วย I know news from the magazines อย่าลืมเขียนประโยคคำถามลงไปด้วย I know news from the magazinesลุงอรุณบอกเสร็จแล้วโอ้เก่งมาก number two เขียนประโยคเหมือนกันเลย I know new from ประโยคเหมือนกันเลยทั้งหมด7ประโยค I know news from รู้แหล่งที่มาแล้วการบ้านวันนี้ให้ไปหาหนังสือพิมพ์ที่ไม่เก่าเกินไปนะคะแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้าว่าในหนังสือพิมพ์นั้นมีข่าวสารประเภทใดบ้างข่าวสารในหนังสือพิมพ์เขามีข่าวสารเกี่ยวกับอะไรบ้างโอเคตรวจเลย number one I know new from the magazines ตรวจลงไปเลยI know new from the magazines เติม S ด้วยเพราะว่ามีหลายมีหลายอย่างมีหลายฉบับมีหลายเล่ม Next number two ง่ายๆเห็นไหม What do you know news from What do you know new from คนที่สองเสร็จไปแล้วคนแรกเสร็จไปแล้วข้อที่สองเสร็จไปแล้วหลายคนคำศัพท์ยากไหมไม่ยากเรียนแล้วเรียนอีกใช่ไหมคะ I know new from the computer I know new from the computer ไป number three what do you know news fromตอบว่าไงเอ่ย I know news from the books เติม S ด้วย B O O K หลายๆเล่มเติม S เรียนไปแล้วคำนามทั่วไปเติม S เมื่อเป็นพู pronounเป็นการทบทวนไปด้วยทบทวนการใช้พู pronoun ด้วยเมื่อวานนี้หลายคนตกนะเรียนปั๊บสอบปุ๊บตกเยอะแยะเลยภาคราชภูมิตอบหรือยังลูกตอบไปด้วยคำตอบ next number four What do you know news from? From อะไรเอ่ยถ้าเป็นมารยาทไทยนะเขาจะอ่านอย่างนี้ไหมลูกไม่อ่านนะอันนี้นะฝรั่งเขาไม่ถือเขาไม่ถือนะแต่คนไทยนั้นนะถ้าทำอย่างนี้ไม่สุภาพใช่ไหมคะทำอะไรเอ่ย
I know news from the newspaper. อะไรคนเสร็จไปแล้ว Number five. Number five. What do you know news from? From จากอะไรคะจากอะไรเอ่ยอ่ะตอบพร้อมกันสิ people the people to people นะจากคนสู่คนจากการสื่อสารกันนั่นเองแต่บางคนทำงานเรียบร้อยขึ้นนะบางคนยังไม่ค่อยจะปรับปรุงก็มีนะNext, number six. I know news from. ได้ได้ใครจะเขียนรูปย่อแต่ไม่ต้องจุดนะคำจุดนั้นเป็นตัวย่อนะคำอื่นนะคะทีวีนี่เราจะใช้ตัวทีตัวใหญ่วีตัวใหญ่ไม่ต้องใช้จุดนะคะแต่ว่าฟุตสต็อปนั้นต้องมีโอเคคนบอกว่าเขียนตัวย่อหนูเสร็จแล้วตัวทีหัวหายไปไหนเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนักเรียนมีตัวทีออกมาป่ะลูกมีไหมตัวทีหายค่ะเดี๋ยวขอดูสไลด์นิดนึงค่ะก็มีไม่รู้ไปบังอะไรโอเคมาแล้ว next เสร็จแล้วเห็นไหมยังไม่ทันรูปภาพออกมาเลย I know new form the radio radio ถ้า radio หลายเครื่องเติมไหมคะใครว่าเติม es ไหนใครว่าเติม sเติม S ไปเลย RADIO เพราะ I กับ O เป็นสระทั้งคู่เลยใช่ไหมเติม S Number หมดแล้วเห็นไหมคะง่ายมาก What do you know news from จากอะไรบ้างแหล่งที่มาของเหตุการณ์ที่นักเรียนจะได้เป็นคนทันโลกทันเหตุการณ์ต่อไปให้นักเรียนอ่าน